น่าเสียดายมากเลยเสียดายอะไรอีกของเก่าของโบราณของหายากและสำคัญที่สุดคือของแท้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ชัยนาทมีอะไรบ้างอ่ะที่หายไปใช่ไหมงาช้างคู่ใหญ่คู่หนึ่งโอ้โหแล้วมหาศาลคู่เล็กอีกหนึ่งคู่ครับโอ้เหรียญล้อ5อีกจำนวนหนึ่งครับแล้วก็เป็นพระพิมพ์โบราณครับเป็นพระกุกอ่ะพระกำแพงขยิงทั้งรู้ยังไงพระขยิงรู้กับผมดูรูปอยู่เมื่อเช้าใช่ป่ะเราพระกำแพงขยิงกับงาช้างโบราณนะไม่ใช่งาช้างเพิ่งตัดมาจากแก่งกระจานแก่งกระจานไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันของเก่ากว่านั้นเป็นร้อยปีแล้วมันหายไปได้ยังไงอ่ะไม่มีร่องรอยการงัดแงะมันหายมานานหรือยังตำรวจไปดูแล้วไม่มีเลยที่ว่ากระจกจะร้าวประตูโดนแฉงแรงแงะไม่มีสแสดงว่าฝีมือคนในคนในตำรวจสันนิษฐานฉันได้ยินตำรวจคุยกันคนในนี่หมายถึงประเภทไหนบ้างคนในก็คนดูแลภายในเครื่องโถลายคามของมีค่าสมัยโบราณที่เก็บไว้เนี่ยในไอพิพิธภัณฑ์เนี้ยหายไปเยอะเลยทั้งหมดเนี่ย52รายการ61ชิ้นโอ้โห61ชิ้นนับทั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้โอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าการขนครั้งเดียวนะเนี่ยครับขนครั้งเดียวคนเดียวมันก็ไม่ได้ทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้นายุ่งทำเป็นกระบวนการแน่นอนอย่างนี้มันมีพิรุธครับมันมีพิรุธอยู่คนหนึ่งมันเป็นรปภรปภ.ย่อมาจากตำรวจชายแดนยามยามมันออกไปเมื่อเดือนมีนาคนหนึ่งมันลาออกไปตำรวจเขาก็ตามไปที่บ้านเลยไม่เจออะไรครับเจอเสือผืนหมอนใบไว้นอนเล่นใช่คนก็ยังไม่เจอไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หลังบ้านตำรวจก็ตามไปดูรอมันกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บตะคุบมาเลยมันจะไปรอทำไมเขาทำความผิดจะไปรอให้เขากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จมันหิวกลับมาถึงมาสอบก็ยังไม่มีพิรุธอะไรแต่ตำรวจได้ข้อมูลบางอย่างแล้วเหลืออีก4คนครับตำรวจไปตะคุบมาหมดเลยที่เหลือ4คนหมายถึงยามหมดเลยไอ้เนี่ยต้องสอบยามก่อนเลยทั้งหมดเลยอันดับแรกเป็นยามที่ทำงานอยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ย4คนอ๋อ4คนเพราะมันออกไปแล้วคนนึงเมื่อเดือนมีนาอดีตยามว่างั้นเถอะอดีตยามอดีตยาม1ปัจจุบัน4รวมกันเป็น5นั่น5ผู้เดี๋ยวต้องสงสัยผมสงสัยแล้วเกินมาเล็บหรือปากไก่อ่ะนี่เป็นนี่เล่นเฮโลป่ะเนี่ยดีดน้ำลายเอาไว้สกิดเอาไว้สกิดเลยนั่นไงฮะผมการพนันไม่ฮะไม่เคยเล่นเลยไม่เชื่อพนันกันนะนี่ปรากฏว่ามาสอบมาเค้นมาลูบมาคำอยู่แล้วตอนเนี้ยเนี่ยวันสองวันเนี่ยรู้แล้วเพราะเชื่อได้เลยว่าคนนอกไม่มีปัญญาครับเกลือครับเป็นหนอนเอาถ้าอย่างนั้นก็เสร็จแล้วสิโบราณก็พูดเลยแต่ผมว่าถ้าเกลือเป็นหนอนที่บ้านผมเป็นก็ปลุกเลยเกลือเป็นหนอนไม่เน่าโบราณเขาเปรียบไว้เปรียบไว้เฉยเปรียบไว้เกลือเป็นหนอนเพราะของมีค่าเนี่ยหายไปรับรองได้มีใบสั่งใครรับซื้อไว้กรุณาทยอยมาคืนซะถ้าจับได้จะหนักนะครับจะหนักเลยผมคิดว่ามูลค่าเนี่ยคงจะนับไม่ได้นะโอ้โหนายุ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องมูลค่าครับไม่ต้องมูลค่าเลยโอ้โหของเก่าของเก่าของโบราณในมูลค่าเนี่ยโอ้โหครับแล้วมูลค่าเนี่ยประมาณสัก6ล้านที่ยังเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ในแก่งกระจานเนี่ยครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันครับผู้ชำนาญการบอกว่าป้วนเปี้ยนเดี๋ยวในแก่งกระจานอะไรเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนเอ้าที่เขาล่ำลือกันไงช้างเผือกไงไม่รู้นี่ไปหลับอยู่ในมุ้งใครที่ไหนมาก็ไม่รู้ก็ตื่นมาก็เห็นมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้ข่าวฆ่ากันสนใจข่าวยาม้ามากกว่าเออมากกว่าช้างช้างช้างที่ใหญ่ฟ้านะช้างใหญ่กว่างั้นฟังช้างก่อนช้างเนี่ยนะผู้ชำนาญการทางช้างเนี่ยคุณลายทองเหรียญเขาที่อยู่ควานช้างอยุธยาเป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องช้างครับแกบอกไว้เลยว่าจริงๆอยู่เนี่ยดูช้างเผือกให้ดูที่7คดชลักลักษณะลักษณะลักษณะที่ดี7อย่างใช่ไหมไอ้นุ่นขาวไอ้นี่ขาวไอ้นั่นขาวอะไรขาวรวมทั้งอะไรนะไออันทักโกดขาวอันทักโกดก็คืออวัยวะเพศอวัยวะเพศแต่เมื่อเช้าที่ผมดูข่าวมาเขาบอกว่าแค่4ก็เป็น4ประการนี้ก็คือได้แล้วก็เรียกเกินกึ่งหนึ่งทางพระราชวังมาตรวจสอบได้เลยเรียกใช่ใช่ครับทางสำนักพระราชวังมาตรวจสอบได้เลยว่าใช่หรือไม่ถ้ามีครบถึง4ใน7ใช่ใช่ลักษณะก็เรียกทางพระราชวังเนี่ยมาดูได้เลยว่าจะใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับแต่แกนายทองเหรียญเนี่ยบอกว่า
ตัวเนี้ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยลักษณะการต่อสู้เนี่ยมันจะมีท่วงทีการถอยใช่ใช่ฮะรู้จักเดินหน้าถอยหลังมีมีรู้จักจังหวะจะโคนการที่มันจะถ้าเปรียบมันรวยเปรียบมันรวยต่อสู้ว่าเป็นยังไงลักษณะยังไงมีแม่ไม้ประมาณนั้นเพราะช้างเผือกนี่จะเอามาสู้สมัยโบราณใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละแล้วอีกอย่างต้องดูที่หัวสมองการต่อสู้ใช่ไหมมีถอยมีอะไรแล้วไอ้ภาพนั้นน่ะดูดีไหมดูดีฮะดูดีมากเลยไม่มีผู้กำกับนะท่านมุ้ยไม่ได้กำกับการคิดของช้างเนี่ยลักษณะเขาบอกว่าถ้าเป็นช้างเผือกที่แบบสุดยอดเลยนะสามารถสื่อสารกับคนได้ใช่ใช่ใช่ครับและมีอีกคนหนึ่งผู้ชำนาญการบอกว่าให้ฟังเสียงเวลาเธอนอนหลับช้างเธอจะกรนเสียงเหมือนแตรสังใช่ก็คือเข้าลักษณะอะไรนะฮะแตรสังเนี่ยงานแต่งงานเคยได้ยินใช่ไหมที่แต่ถ้าเสียงโกนนี่ไม่ได้นะถ้าเสียงโกนเนี่ยรู้สึกว่าแต่ถ้าเกิดครบทั้งหมด4อย่างก็ถือว่าผ่านแล้วเฮ้ยแต่มีอีกอย่างนึงที่ใช้ไม่ได้นะอะไรครับเสียงโกนเหมือนแมวใช่ไหมที่โกนเสียงโกนเหมือนแมวบอกไม่ใช่ถ้าเสียงโกนเหมือนเด็กร้องหรือเหมือนแมวเหมือนแมวไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่แกบอกว่าถ้าจะดูช้างเผือกเนี่ยถ้ามาดูตอนโตเนี่ยลำบากครับต้องดูตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ๆต้องไปคล้องมาตั้งแต่เล็กๆเพื่อจะมาเลี้ยงมาดูเพดานสอนมาดูมาละอ้าปากเพดานขาวขนขางขนหางขาวครับขนตูดขาวครับมีไหมขนก้นขาวอย่าไปพระอันนั้นช้างถึงว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองขอโทษขนก้นละกันอย่าพูดถึงตูดพูดตูดไก่นี่แล้วทำไมต้องบอกอันทะโกรธอันทะอันทะก็คือทำไมอวัยวะเพศเรียกเนี่ยเป็นภาษาที่เขาภาษาชั้นสูงแต่ตูดนี่คนบ้านนอกอ่ะทำไมคนอีสานพูดด่ากอ่ะเขาก็ห้ามพูดแล้วไงเขาห้ามกันที่ไหนเขาพูดกันทั้งเมืองอ่ะเขาห้ามกันเอ้ยชนด่าค่อยที่มาซนด่าค่อยมาตามด่าค่อยเขาห้ามคนพูดห้ามไม่ทันแล้วห้ามไม่ทันแล้วพูดไปแล้วก็นั่นก็รอจังหวะให้คุณพูดให้พอใจไงขอโทษแล้วกันการมีสื่อหลายๆอย่างหลายๆแขนงนะครับซึ่งทางด้านต่างประเทศเนี่ยครับเขาเช็คมาแล้วว่าการจับมือของฝรั่งคนหนึ่งที่จับมือกับนายกยิงรักไม่ใช่นายกยิงรักประธานาธิบดีของเกาหลีนะครับแล้วมีการควักกระเป๋าเนี่ยมีอะไรอ่ะคือในลักษณะที่เขาแจ้งมาว่าไม่เป็นการสุภาพในการสื่อสารอย่างมือขวาจับมือขวาจับมือซ้ายล้วงกระเป๋าว่างั้นเถอะออกสื่อเนี่ยทำไมมันเหมือนจุ้ยเหรอไม่ใช่เหมือนจุ้ยกันไม่ให้เกียรติกันไม่ให้เกียรติกันว่าคุณไปจับมือกับอีกต่างประเทศประเทศอีกประเทศนึงให้ความเคารพนับถือด้วยการจับมืออย่างเงี้ย แล้วก็จับมือกับอีกประเทศหนึ่งควักกระเป๋าซึ่งทางสื่อมวลชนเนี่ยได้พยายามถ่ายภาพมาให้ดูเหมือนกับว่าทำไมเขาถึงห้ามพูดคำหยาบคายทำไมเขาถึงประพฤติไม่ดีสอนกับประชาชนนะครับก็เราก็ทำกันระบบแบบนั้นใช่ไหมล่ะทีเนี้ยสื่อแบบนี้ที่เขาออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหากับทางสหรัฐหรือเปล่าเพราะว่าเขามากับจับมือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้อ๋อครับแล้วก็ไปจับมือกับประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ อีกอย่างนึงระบบอีกอย่างนึงติดตามไปแล้วกันเพราะว่าข่าวพวกนี้เนี่ยมันเป็นข่าวระหว่างการเมืองมันจะสืบสานมาเรื่อยๆสืบสานมาเรื่อยๆนะครับเอาแต่คนนี้เขาไปทำอะไรในเกาหลีใต้ฮะแต่คนนี้เอาเขาก็เดินทางไปทั่วหลายๆประเทศไทยเขาก็เคยมาแล้วนะครับเขาไปก็เหมือนกับว่าในบิวเกตในบิวเกตเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาไปเขาอยู่ด้านอะไรของบิวเกตเขาเป็นมหาเศรษฐีนะเขาเป็นมหาเศรษฐีทางด้านธุรกิจเนี่ยไปลงทุนทางไปลงทุนอะไรเงี้ยทางธุรกิจเนี่ยเข้าขอพบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข่าวที่ดังมากเรื่องการถ้ามองในรูปการแกอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้แต่คนอื่นมองแล้วคิดภาพมันออกมาแล้วก็คิดแทนคิดแทนใช่คือไปจับมือกับลูกพี่ผมเจ้านายผมคุณจับทำไมไม่ให้เกียรติไม่เกียรติล้วงกระเป๋าแต่ไปจับอีกคนนึงคุณไปให้เกียรติประมาณนั้นก็เหมือนกับนายกยิ่งรักโดนหอมแก้มเมื่อวานเนี่ยฉันยังเป็นเดือดเป็นแค้นเลยเนี่ยมาหอมแก้มนายกฉันได้ยังไงโอ้เขาเป็นประเพณีไปหอมทักษิณนู่นไปจะหอมทักษิณใช่ไปหอมอภิสิทธิ์ได้ไหมเฮ้ยไปหอมเขาทำไมล่ะเป็นเรื่องเวลาผู้ชายกับผู้ชายเคยสังเกตไหมสังเกตว่าข้อพิพาทเนี่ยไทยกับเขมรจะข้อพิพาทแย่เหมือนกับว่า
แย่งดินแดนช่วงไอ้ 4.6 กิโลเออตรงนั้นใช่ไหมตารางกิโลเมตรอะไรนั่นนะจีนกับญี่ปุ่นก็แย่งเกาะนะเกาะอะไรเกาะนะเตียวหยวนไหมเตียวหยวนนี่มันชื่อจีนมันมีเตียวหยวนมันจะมีเกาะนี้มันจะมีชื่อจีนชื่อญี่ปุ่นจีนชื่อหนึ่งแล้วญี่ปุ่นชื่อหนึ่งต่างคนต่างคิดว่าเกาะนี้เป็นของตัวเองกำลังแย่งชิงกันคล้ายๆของเราเหมือนกันคล้ายๆกับเขาพระวิหารคล้ายๆกันเราเปลี่ยนจากเขาพระวิหารเป็นเขาอะไรที่มันเหมือนไทยๆไหมเปลี่ยนไปชื่ออะไรเขาศาลาไทยหรือเขาอะไรที่มันเกี่ยวกับไทยๆมันจะได้เป็นของไทยไงไอ้กะคิดมั้ยนี่คิดสิผมคิดอยู่เนี่ยผมคิดว่าได้เขาของพี่2คนนี้ก็ได้คนที่รวยที่สุดประเทศไทยคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยใช่คนละคนใจบุญที่สุดในประเทศไทยเลย2คนนี้มี2คนใครอันเนกประสงค์เขาใจบุญยังไงเขารวยที่สุดได้ไงไม่สังเกตเหรอไปวัดไหนจะมีศาลาอเนกประสงค์ศาลา2คนนี้เท่านั้นคนรวยและใจบุญในประเทศไทยคนอื่นไม่มีไม่มีเลยโถ่แต่ยุ่งต่อยไม่ได้ยุ่งเอ้ยแต่ยุ่งไปลำพูนดีกว่าที่จังหวัดลำพูนนะครับเรื่องการสื่อสารเรื่องการติดต่อทางด้านอะไร Twitter ของคุณเนี่ยที่ลำพูนก็มีเลยติดต่อกันทางแชททางอินเทอร์เน็ตติดต่อคบกันรู้จักกันคบหาหากันจนจากใต้มาหาเหนือมาเจอกันที่โรงหนังฝ่ายผู้ชายโรงหนังที่ไหนโรงหนังที่ลำพูนโอ้ดึงจากใต้ไปเหนือเลยโอ้ผู้ชายฝ่ายผู้ชายนี่อยู่ใต้ฝ่ายผู้ชายนี่ชื่อนายฟีนะครับหรือนายพรอภิริชัยนะครับเวลานุนันนะครับอายุ33ปีเขามาจากใต้มาที่ลำพูนเพราะอะไรเจอกันเบรกหน้ากันแล้วกันไปหาสาวสวยโอ้โหสาวลำพูนสวยเด้อแหมกะจะแอมลำใหญ่กะจะแอมลำใหญ่